สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้สาระพันไม้จะเพื่อนๆมาพบกับต้นคริสติน่านะครับหรือว่าต้นชนะภัยนะครับเพื่อนๆต้นคริสติน่าหรือต้นชนะภัยฟังชื่อก็รู้ครับต้นชนะภัยเราปลูกไว้ที่บ้านเป็นมงคลแก่บ้านนะครับแก่ผู้อยู่อาศัยดูลักษณะดอกแล้วก็ดูลักษณะใบของเขานะครับเป็นแบบนี้ครับเพื่อนยอดเขาจะสีแดงๆครับนะครับลักษณะใบเขาจะเป็นสีแดงแบบนี้ครับเพื่อนต้นนี้ปลูกได้ประมาณ1 ปีกันเพื่อนนี่ครับความสูงเขานะครับสูงมากครับสูงเกือบ2 เมตรนะครับต้นนี้นะครับต้นคริสติน่านะครับหรือต้นชนะภัยนั่นเองนะครับเขาจะมีดอกสีขาวเล็กๆครับเวลาปลูกแล้วเขาจะออกดอกสีขาวเล็กๆครับยอดเขาจะแดงๆนะครับยอดสวยงามครับแบบนี้ครับเพื่อนลักษณะใบเขาจะเป็นแบบนี้ครับเราเรียกว่าต้นคริสติน่านะครับเพื่อนลักษณะต้นของเขาครับโตได้ถึง3 เมตรนะครับเพื่อนต้นใหญ่ครับ3-4 เมตรยังได้เลยครับนี่ครับผมพาไปดูสวนที่บ้านผมก็ปลูกไว้เต็มเลยครับเนี่ยอายุเขา1 ปีนะครับเพื่อนปลูกมานะครับนี่ครับเพื่อนอันนี้คือนินที่หน้าบ้านผมเองนะครับนะครับเยอะๆเลยครับนี่ครับนี่เขากำลังแตกยอดใหม่เลยนะครับเขากำลังผัดใบเห็นไหมครับกำลังแตกยอดใหม่นี่ครับเพื่อนๆนี่ครับสวยมากครับคริสติน่าหรือต้นชนะภัยนั่นเองนะครับเพื่อนๆขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งนะเพื่อนนะครับตอนกิ่งนะครับใช้กิ่งตอนนะเพื่อนนี่ครับดอกกำลังยอดสวยๆครับเพื่อนนี่ยอดสวยๆครับดอกเขาจะเป็นสีขาวเล็กๆนะครับนี่ครับต้นคริสติน่านะเพื่อนปลูกแค่1 ปีครับความสูงเขาเกือบ2 เมตรแล้วนะครับบางต้นก็1.50 เมตรบางต้นก็2 เมตรนี่ครับใหญ่ๆนั่นเลยครับนี่ครับปลูกแล้วเป็นมงคลแก่บ้านนะเพื่อนสวยมากครับที่นี่ปลูกเป็นแถวนะนู่นเลยครับปลูกเป็นแนวถนนขึ้นไปเลยนะครับนู่นครับต้นคริสติน่านะครับหรือต้นชนะภัยนะครับปลูกไว้เป็นมงคลแก่บ้านนะเพื่อนหามาปลูกไว้เป็นรั้วเป็นแนวกําแพงก็ได้ครับสวยงามนะครับเพื่อนครับไม่แพงครับผมซื้อมาปลูกต้นละ10 บาทครับจากต้นเล็กๆนะครับ10 บาทเอามาปลูกต้นนี้ก็โตมากเลยครับสวยงามครับใครอยากได้แนวรั้วแนวกำแพงนะครับก็หามาปลูกได้ครับนะครับยอดแดงๆแบบนี้นะครับนี่นะครับต้นชนะภัยหรือคริสติน่าครับเพื่อนๆนี่ครับขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งนั่นเองนะครับง่ายที่สุดนะครับถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องสารพันไม้ด้วยนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็สวัสดีครับ